เครื่องวัดความดันอมรันราคา 1,548 บาทไม่มีค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับมีอะแดปเตอร์มาให้มีใบรับประกันมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็คู่มือภาษาไทยรุ่นHEM 7121รุ่นนี้ผมมีอยู่1เครื่องใช้ทนมากครับใช้มาประมาณ5ปีแล้วยังไม่เสียเลยครับส่วนนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งจะซื้อให้แม่เจสายเนื่องจากแม่เจสายมีความดันสูงช่องนี้เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์6โวลต์ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นที่ใส่ถ่านใส่ถ่าน AA 4ก้อนหรือจะไม่ใส่ถ่านก็ใช้อะแดปเตอร์ไฟอินพุตก็คือไฟบ้านรับได้ตั้งแต่100ถึง240โวลต์ความถี่50เฮิรตซ์ถึง60เฮิรตซ์กระแส 0.12 แอมป์ถึง 0.065 แอมป์ไฟเอาท์พุตออกมาเป็นไฟกระแสตรง6โวลต์กระแสสูงสุด700มิลลิแอมป์ผ่านมาตรฐานเครื่องหมาย CE ผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นขั้วปลั๊กแบบ EU ความยาวสายอะแดปเตอร์151เซนติเมตรทนอุณหภูมิสูงสุด80องศาเซลเซียสทนแรงดันสูงสุดที่30โวลต์สายขนาด26อเมริกันไวเกตเวลาวัดจากข้อพับข้อศอกขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วขนาดของแขนที่ใส่ได้ก็จะอยู่ที่22ถึง32เซนติเมตรหรือ9ถึง13นิ้วจากข้อพับขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วผ้ารัดจะอยู่ระหว่างหัวใจขนาดรอบแขนอยู่ที่22ถึง32เซนติเมตรหรือ9นิ้วถึง13นิ้วผ่านมาตรฐานเครื่องหมาย CEผลิตจากประเทศเวียดนามเสียบสายเข้าที่นี่มีถ่าน AA แถมมาให้4ก้อนเหมาะสำหรับพกพาเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปหรือจะใส่ถ่านก็ได้
เสียบไฟบ้าน220โวลต์วิธีใช้ก็สอดแขนเข้าไปแล้วให้อยู่เหนือข้อพับประมาณครึ่งนิ้วจากนั้นวางมือบนโต๊ะให้ผ่อนคลายในลักษณะที่สบายเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทความดันตัวบน107ความดันตัวล่าง66หัวใจเต้น69มีเครื่องหมายโอเคตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าวัดแล้วปกติครับแต่ถ้าไม่ปกติ3ครั้งจะต้องไปพบแพทย์นี่ก็คือสัญลักษณ์ต่างๆที่บอกถึงความผิดปกติของร่างกายและเครื่องนี่คือภาษาอังกฤษตรวจเช็คการวัดย้อนหลังได้30ครั้งอันนี้ผมเพิ่งวัดครั้งแรกก็เลยมีแค่ครั้งเดียวเครื่องวัดความดันโอมรอนรุ่น HEM ขีด7121ราคา 1,548 บาทไม่มีค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ